ึงว่านี้เลยนะครับก็ตัวผมเองก็ขอขอบคุณพ่อแม่ทุกชาติแล้วก็ป้าม้าที่เลี้ยงดูพวกเรามาแล้วก็ให้การสนับสนุนพวกเราสองคนมาตลอดก็หลายปีที่ผ่านมาผมก็ได้แบบข้าวบ่อทั้งสองบ้านเนาะแบบได้เห็นโรงแรมแต่ละแบบทั้งสองบ้านเลยเขาเป็นยังไงกันแล้วก็สังเกตเห็นว่าจริงๆเนี่ยเขามีวิธีเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกันทั้งสองบ้านไลฟ์สไตล์แบบใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันสำหรับสองบ้านนี้ที่ผมเห็นก็คือวิธีที่เขาแบบปลูกฝังหรือแบบว่าแสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นจริงๆแบบการเห็นความสำคัญของครอบครัวและการมีครอบครัวที่อบอุ่นมันเป็นยังไงครับก็มันเลยทำให้แบบหนังปลูกฝังมาเป็นทัศนคติของเราสองคนเพราะเวลาเราสองคนมาคุยกันเรื่องอนาคตเรื่องแบบเป้าหมายในชีวิตอะไรเงี้ยมันก็ก็มองการเรื่องว่าแบบการมีครอบครัวที่อบอุ่นจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะขอขอบคุณพ่อแม่ของบ้านแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่บ้านนะฮะหลายคนทั้งห้าโมด้วยที่ต้องให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังพวกนี้มาเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณเรื่องว่าFollowers of you who flying to Bangkok today to Malaysia today, we are really grateful that you can come and like share with us because especially like for some of you that I know it's not a great time to be here like today, and we are still really appreciate that you being here, and you know because like today is our special day, but for sure it will not be so special without like.You guys that like all the people that we love. So thank you very much for the game.